ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในตอนนี้นะครับผมอยากจะขอทวนนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เราเรียนรู้กันมาถึงไหนนะครับวิดีโอในช่วงนี้ของเรานะครับเราเรียนกันเรื่องของการวางแผนเกษียณหรือว่า retirement planning นะครับก็ในตอนที่แล้วได้พูดถึงเรื่องกองทุนประกันสังคมไปนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือตัวนึงที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ในการเอามาสร้างกองทุนเพื่อเกษียณอายุนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอใน A Academy นะครับเห็นภาพชัดตรงกันว่าณวันที่เกษียณนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องมีเงินก้อนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นภาพเดิมๆที่ผมได้พูดถึงแล้วนะครับใน 2-3 ตอนที่ผ่านมาเซว่า15ล้านนะครับเรากำลังจะต่อจิ๊กซอว่าแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยเราจะหามาจากไหนนะครับเราพูดกันไปถึงเงินก้อนแรกแล้วนะครับเงินก้อนแรกนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับซึ่งมันเป็นเงินที่ได้มาจากประกันสังคมนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้ทิ้งท้ายไว้ในตอนก่อนว่ามันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเราจะได้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่ามัวไปคาดหวังนะครับเราต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสร้างเพิ่มในส่วนที่เราควบคุมได้นะครับในวิดีโอตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าเรื่องของเงินก้อนที่สองนะครับว่าเราจะหาเงินก้อนที่สองมาจากไหนได้บ้างนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยจะค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราค่อนข้างจะมีคอนโทรลในมันนะครับคือเรามีอำนาจตัดสินใจได้หลายอย่างนะครับในส่วนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งประกันสังคมเองก็ตามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามเนี่ยโดยตัวสิ่งที่เรารู้สึกว่าถูกกระทำกับเราเนี่ยคือเราโดนหักเงินไปเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับลองดูประกันสังคมเราก็ถูกหักเงินใช่ไหมครับถูกหักเงินไป 5% นะครับแต่ไม่เกิน 15,000 ถ้าจำกันได้ในตอนที่แล้วนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เหมือนกันนะครับเราก็ถูกหักเงินหักเงินไป x% นะครับที่ผมบอกว่า x% ก็เพราะว่ามันไม่ได้เท่ากันในทุกบริษัทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะมันถูกหักได้เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วเราควรจะถ้าเราเลือกได้เราควรจะหักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในตอนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะค่อยมาพูดกันถึงข้างบนนี้นะครับว่าแล้วเงินตรงนี้เนี่ยมาจากไหนได้อีกนะครับตอนนี้ขอพูดถึงเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าทั้ง2ทางเนี่ยมันก็คล้ายๆกันคือเราจะมีความรู้สึกว่าเราถูกหักเงินออกไปเหมือนกันนะครับประกันสังคมก็หักเงิน PVD หรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ย Provident Fund นะครับชื่อเล่นอีกชื่อนึงบางคนอาจจะชอบเรียกว่า PVD นะครับมันหักเงินเหมือนกันแต่มันต่างกันยังไงนะครับขอมีวิชาการนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อว่าเราได้มีโอกาสไปเจอศัพท์คำนี้ที่อื่นนะครับประกันสังคมเนี่ยเป็นกองทุนลักษณะที่เป็น Pension Fund คือกองทุนเพื่อการเกษียณนะครับที่เราเรียกว่ามีลักษณะเป็น DeFi Benefit นะครับในขณะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นกองทุนลักษณะที่เป็น Pension Fund คือกองทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยที่มีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า DeFi Contributionนะครับ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับ DeFi Benefit เนี่ยมันบ่งบอกถึงสวัสดิการตัวหนึ่งที่มีการ DeFi เอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคนที่เข้ามาในระบบเนี่ยจะได้ Benefit อะไรนะครับถ้าเราจำได้ในวิดีโอประกันสังคมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราสามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะได้บำนาญเท่าไหร่นะครับนี่คือ DeFi Benefit นะครับนี่คือกองทุนบำนาญแบบสมัยเก่านะครับกองทุนสมัยโบราณก็คือตัวผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรเลยนะครับเกิดกองทุนไปบริหารแล้วมีผลการงานไม่ดีสุดท้ายเนี่ยสมาชิกก็ได้สิ่งที่ DeFi เอาไว้ล่วงหน้าแล้วอยู่ดีนะครับดังนั้นกองทุนนี้เนี่ยก็จะเหมาะจะดีค่อนข้างดีสำหรับสมาชิกสำหรับคนที่เข้าไปเข้าร่วมนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ตัวกองเองเนี่ยมันจะไม่สามารถจ่ายเบเนฟิตตัวนี้ครับที่สัญญาไว้ออกมาได้นะครับสุดท้าย DeFi Benefit เนี่ยก็เลยค่อยๆเสื่อมถอยความนิยมไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ make sense ในสถานการณ์ที่ตลาดการเงินมันมีความผันผวนการลงทุนมันมีความเสี่ยงมากมายนะครับมันก็เลยเกิดคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า DeFi Contribution ขึ้นมาแทน
นะครับ DeFi Contribution เนี่ยเป็นกองทุนที่บอกว่าไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปรับปากไว้ว่าจะได้ benefit อะไรนะครับแต่รับปากไว้ก็พอว่าคุณน่ะต้องส่งเงินสมทบมาเท่าไหร่นะครับ DeFi Contribution บอกไว้เลยว่านายกนายขอต้องสมทบเท่าไหร่นะครับส่วน benefit ที่จะได้ในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปเสี่ยงเอาเองนะครับก็คือไม่รู้ล่วงหน้านั่นเองแต่ว่ามันก็พอจะวางแผนได้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันนะครับสับสองตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเห็นว่าไม่สำคัญก็ลืมได้นะครับแต่ผมคิดว่ารู้ไว้เป็นความรู้รอบตัวอนาคตสับพวกนี้เนี่ยน่าจะมีบทบาทมีการได้ยินบ่อยครั้งขึ้นนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันนะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นสวัสดิการตัวนึงนะครับเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆที่นายจ้างนะครับให้กับลูกจ้างนะครับคือนายจ้างเป็นผู้ให้นะครับลูกจ้างเป็นผู้รับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสองคนนี้ต้องเห็นพ้องกันนะครับหมายความว่าต้องยอมรับที่จะทำร่วมกันนะครับมันเป็นภาคสมัครใจยกตัวอย่างเช่นนะครับนายจ้างมีลูกจ้าง100คนนะครับนายจ้างอยากจะบอกว่าให้สวัสดิการตัวนี้กับลูกจ้างทั้งหมดเลยนะครับทั้ง100คนแต่ถ้าลูกจ้างบอกว่าฉันไม่สมัครใจจะทำเขาก็ไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้นะครับใน100คนก็จะมีคนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยสัก 70-80 คนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับนั้นคีย์ก็คือว่าเป็นภาคสมัครใจนะครับไม่ได้บังคับเกิดใครบอกว่าโอ้โหแค่หาเงินเดือนชนเดือนนะครับเงินก็ไม่พอใช้อยู่แล้วแล้วยังต้องมาหักไป ส่งเข้ากองสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident อีกเนี่ยคงไม่ไหวนะครับนี่คือภาคสมัครใจเดี๋ยวจะได้มารู้กันว่าดียังไงแต่ผมขอโชว์สถิตินิดนึงนะครับสำหรับบริษัทของใครนะครับที่มีสวัสดิการตัวนี้ให้มี Provident ให้เนี่ยต้องถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับควอเตอร์3ของปี2553ก็คือเดือนกันยานะครับมีนายจ้างแค่ประมาณสักหมื่นบริษัทเท่านั้นเองนะครับที่เข้าร่วมมีสวัสดิการในรูปแบบของ Provident Fund ให้กับลูกจ้างนะครับเนี่ยที่เรามีบริษัททั้งหมดเนี่ยที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยนะครับประมาณสัก 500,000 กว่าบริษัทนะครับ 10,000 ใน 500,000นะครับน้อยมากๆแล้วถ้าเราบอกว่าเอ้ย 500,000 เนี่ยมันมีแต่บริษัทมีบริษัทเล็กๆปนอยู่ด้วยนะครับถ้าเรานับเฉพาะบริษัทจำกัดเนี่ยก็มีประมาณ 300,000 นะครับในบ้านเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่บริษัทไหนนะครับที่เขามีสวัสดิการตัวนี้ให้เราเนี่ยก็นับว่าเราโชคดีมากๆนะครับเดี๋ยวดีเทลไส้ในเราค่อยมาดูกันว่าถึงจะมีให้ก็ยังมีการแบ่งเกรดได้อีกว่าดีหรือไม่ดีนะครับหรือว่าให้สิทธิ์กับลูกจ้างมากแค่ไหนนะครับคอนเซปต์ของ Provident Fund เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการหักเงินลูกจ้างนะครับเงินเนี่ยมันจะมีเงินอยู่4ก้อนนะครับถ้าเราเราได้มีโอกาสนะครับเป็นสมาชิกกองสำรองเลี้ยงชีพแล้วได้ดูสเตทเมนต์นะครับเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับมันจะแบ่งออกเป็น4ก้อนนะครับก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนนี้ผมขอใช้สีเขียวนะครับก้อนที่3นะครับก้อนที่4นะครับสีเขียวเนี่ยมันเป็นส่วนของลูกจ้างนะครับส่วนของลูกจ้างก็คือส่วนของเรานั่นเองนะครับส่วนสีส้มเนี่ยมันเป็นส่วนของนายจ้างนะครับนั่นก็คือการจ่ายเงินเข้ากองกองนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจ่ายอยู่คนเดียวนะครับมีนายจ้างช่วยสมทบให้เราด้วยนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในแต่ละเดือนนะครับเขาจะถูกหักเงินเดือนออกมานะครับเงินตัวนั้นเนี่ยจะถูกส่งเข้ากองสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราเรียกชื่อเงินตัวนั้นว่าเงินสะสมนะครับเงินสะสมนะครับเงินสะสมเนี่ยตามกฎหมายนะครับกฎหมายไทยระบุไว้ว่าสามารถสะสมได้ขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนนะครับสูงที่สุดคือ 15% ของเงินเดือนนะครับอันนี้ผมต้องเน้นว่ากฎหมายบอกว่าให้กำหนดได้เท่านี้นะครับแต่ความเป็นจริงแต่ละนายจ้างเนี่ยแต่ละกองสำรองเลี้ยงชีพนะครับจะมีข้อบังคับเฉพาะนะครับข้อบังคับเฉพาะของตัวเองนะครับบางบริษัทอาจจะไ
ไม่สามารถที่จะรับการสะสม 15% ได้นะครับอาจจะให้ได้แค่เต็มที่ก็ 10% อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องดูข้อบังคับเฉพาะของบริษัทตัวเองแต่ยังไงก็ตามต้องอยู่ในช่วง 2-15% นะครับทันทีที่ลูกจ้างสะสมมานะครับนายจ้างจะต้องทำอย่างหนึ่งทันทีคือสมทบนะครับเราจะมีเงินสะสมและมีเงินสมทบสิ่งที่นายจ้างสมทบนะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับเงินสะสมที่ลูกจ้างใส่เข้ามานะครับหมายความว่าถ้าลูกจ้างใส่มา 10% นะครับนายจ้างต้องสมทบ 10% ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ 10% ขึ้นไปดังนั้นเลยเป็นเหตุผลนะครับว่าข้อบังคับเฉพาะของบางนายจ้างเนี่ยทำไมถึงต้องกำหนดเพดานไว้ว่าให้ลูกจ้างสะสมได้เต็มที่แค่ 10% เพราะว่าถ้าเกิดลูกจ้างสะสม 15 เนี่ยนายจ้างอาจจะจ่ายไม่ไหวนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละนายจ้างที่จะสามารถเซตข้อบังคับเฉพาะออกมาได้นะครับแล้วไอ้เงินอีก2ก้อนที่เหลือล่ะมันคืออะไรนะครับเงินอีก2ก้อนที่เหลือเนี่ยเงินก้อนนึงนะครับเราเรียกว่าผลประโยชน์ของเงินสะสมนะครับผมเขียนย่อๆนิดนึงผลประโยชน์ของเงินสะสมนะครับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลประโยชน์ของเงินสมทบนะครับมันก็คือกำไรที่งอกเงยออกมาจากเงินที่สะสมนั่นเองนะครับเราสะสมเงินเข้ามาถ้าเอาไปลงทุนแล้วมีกำไรนะครับเงินตรงนี้ก็จะงอกขึ้นนะครับเช่นเดียวกันเงินสมทบก็เหมือนกันถ้าเอามาสมทบแล้วมีกำไรนะครับผลประโยชน์เงินสมทบก็จะงอกเงยขึ้นด้วยนะครับที่ต้องแบ่งออกเป็น4ก้อนเนี่ยก็เพื่อจะแยกสิทธิ์ให้ชัดนะครับว่าเงินก้อนไหนเป็นของใครนะครับสังเกตว่าส่วนที่เป็นของลูกจ้างเนี่ยไม่ว่าจะยังไงนะครับเงินก้อนนี้จะเป็นของเราเสมอนะครับเงินก้อนนี้เป็นของเราเสมอแต่ถ้าเป็นของทางฝั่งนายจ้างแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะครับว่าเงินก้อนนี้จะเป็นของเราได้หรือไม่นะครับต้องดูว่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับนายจ้างส่วนใหญ่นะครับก็มักจะใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นกลไกนะครับที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความภักดีหรือว่ามีความผูกพันกับบริษัทนะครับนายจ้างอาจจะตั้งว่ามีเรื่องของอายุงานนะครับแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ในเงินสะสมในเงินสมทบนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสมทบนะครับตัวอย่างเช่นถ้าลูกจ้างเนี่ยครับขีดเส้นเบี้ยวนะครับตัวอย่างเช่นถ้าลูกจ้างเนี่ยทำงานแค่ไม่ถึง2ปีนะครับสมมติว่าไม่ถึง2ปีนายจ้างอาจจะบอกว่าไม่ให้เลยนะครับนายจ้างสมทบเงินไปทุกเดือนแต่ว่าถ้าทำงานน้อยเนี่ยตอนออกคุณไม่ต้องรับไปนะส่วนของเงินสมทบนะครับแต่ถ้าบอกว่าทำงานตั้งแต่2ถึง5ปีนะครับนายจ้างบอกว่าอาจจะให้ครึ่งนึงนะครับนายจ้างสมทบไปเท่าไหร่ได้ผลประโยชน์มาเท่าไหร่ก็แบ่งให้ครึ่งนึงก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าทำ5ปีขึ้นไปนะครับอาจจะบอกว่าอ๋อให้ 100% เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นกลไกที่นายจ้างเซตได้นะครับถามว่าเลข2ปี5ปีพวกนี้เนี่ยเป็นเลขที่เป็นกฎระเบียบตายตัวหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเป็นเกณฑ์ที่กำหนดได้เองนะครับกำหนดได้เองโดยจะเขียนไว้ในข้อบังคับนะครับข้อบังคับของกองสำรองเลี้ยงชีพนะครับแต่ละบริษัทก็มีข้อบังคับที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยนายจ้างก็อาจจะใช้ประโยชน์ว่าเอ๊ะกว่าจะเทรนคนขึ้นมานะครับกว่าจะใช้งานเขาได้คุ้มก็บริษัทก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายนะครับดังนั้นถ้าให้เงินไปเร็วเนี่ยลูกจ้างก็อาจจะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ออกนะครับแต่ถ้ามีเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีอย่างน้อยก็ต้องรอใช่ไหมครับเกิดเราทำงานมาสัก4ปีเราได้ออฟเฟอร์มาจากที่อื่นเนี่ยแต่มันก็อยากรอครับเพราะว่าถ้าอยู่เกิน5ปีนะมันได้ 100% เลยนะของเงินสมทบใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกเป็นสตรัคเจอร์แบบนึงที่ทำได้นะครับอีกแบบนึงก็อาจจะบอกว่าถ้าอายุงานน้อยนะครับก็ให้สะสมได้น้อยนะครับในหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่าสะสมได้ 2-15% เนี่ยอายุงานน้อยให้สะสมได้น้อยอายุงานมากขึ้นให้สะสมได้มากขึ้นนะครับสะสมมากก็หมายความว่าอะไรครับนายจ้างก็สมทบให้มากด้วยเราเรียกว่ากำไร 100% ทันทีนะครับที่เราสะสมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นกลไกในการบริหารพวกแรงจูงใจได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนต่อไปนะครับ